ครับในคลิปวิดีโอก่อนหน้านะครับผมได้พูดไปแล้วในส่วนของเรื่องของการบริหารรายรับรายจ่ายนะครับได้มีการพูดถึงงบ2งบไปตัวแรกก็คืองบดุลนะครับอีกตัวหนึ่งก็คืองบกระแสเงินสดหรือว่าบัญชีรายรับรายจ่ายนั่นเองนะครับนอกจากนั้นผมก็ได้พูดถึงเครื่องมือนะครับเช่นเว็บไซต์ Budget Pulseนะครับเพื่อให้เราสามารถติดตามรายรับรายจ่ายของเราได้ง่ายๆนะครับนอกจากนั้นก็ได้พูดถึงเรื่องของ tax planning ในเชิงหลักการไปเล็กน้อยนะครับสำหรับวันนี้นะครับในคลิปนี้ผมจะพูดถึงขั้นที่2นะครับของการวางแผนการเงินของการก้าวสู่ความสำเร็จทางการเงินเนี่ยว่าขั้นที่2เราทำกันยังไงกันนะครับขั้นที่2เนี่ยผมขอแบ่งมันออกเป็น2ส่วนนะครับนะครับแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนหนึ่งนะครับมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเตรียมเงินสำรองอีกส่วนหนึ่งมันเกี่ยวกับเรื่องของการทำประกันนะครับไม่ว่าจะเป็นประกันภัยหรือประกันชีวิตนะครับในส่วนของการเตรียมเงินสำรองเนี่ยเป็นขั้นแรกๆเลยนะครับสู่ความสำเร็จทางการเงินเพราะว่าเมื่อเรามีเงินเหลือแล้วเนี่ยสิ่งที่ควรทำเป็นอันดับแรกไม่ใช่เป็นการคิดถึงเรื่องการลงทุนนะครับควรเป็นการคิดว่าเราควรมีเงินเนี่ยที่เก็บไว้รองรับกับเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงก่อนนะครับเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงที่ผมได้เคยยกตัวอย่างไปก็เช่นเราอาจจะตกงานนะครับอาจจะมีเรื่องของการที่ต้องใช้จ่ายเงินจำนวนมากๆกระทันหันเนี่ยสิ่งที่จะช่วยเราได้ในการที่ให้เราไม่ต้องมีปัญหานะครับปัญหาที่จะเกิดเนี่ยเมื่อเราไม่มีเงินสำรองก็คือภาระหนี้สินนะครับซึ่งคนเราปกตินะครับถ้าตกไปอยู่ในภาวะหนี้สินภายใต้เหตุการณ์ฉุกเฉินเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเราจะภาระหนี้สินนั้นจะค่อนข้างเป็นปัญหารุนแรงกับเรามากนะครับแล้วก็ใช้วิธีแก้ไขได้ค่อนข้างยากนะครับดังนั้นการมีเงินสำรองเนี่ยจึงเป็นสิ่งสำคัญแล้วเงินสำรองที่มีการแนะนำกันนะครับไม่ว่าในตำราเล่มไหนหรือในหลักการไหนนะครับก็มักจะบอกว่าเราควรจะมีเงินสำรองที่3ถึง6เดือนนะครับหมายถึงมีเงินพอใช้3ถึง6เดือนนั้นวิธีเตรียมการง่ายๆก็คือดูว่าเราใช้จ่ายเดือนละเท่าไหร่นะครับเราใช้เดือนละ 10,000 บาทนะครับสิ่งที่เราต้องมีก็คือเราควรมีเงินสำรองติดตัวไว้เนี่ยอยู่ตั้งแต่ 30,000 ถึง 60,000 บาทนะครับตัวเลขพวกนี้มาจากไหนก็มาจากสถิตินะครับว่าคนเราเนี่ยเวลาเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินเช่นการตกงานนะครับเรามักจะใช้เวลาประมาณ 3-6 เดือนนะครับในการแก้ไขปัญหาตัวนั้นได้เช่นหางานใหม่ได้นะครับดังนั้นตัวนี้เป็นขั้นแรกเลยนะครับของการที่จะปิดความเสี่ยงอย่าเพิ่งไปนึกถึงเรื่องอื่นนะครับอย่าเพิ่งไปนึกถึงเรื่องของการลงทุนเงินที่จะใช้เป็นเงินสำรองเนี่ยก็ควรเก็บไว้ในที่ที่ปลอดภัยและมีสภาพคล่องนะครับสามารถที่จะออกมาใช้ได้ตลอดนะครับในส่วนของขั้นที่2เนี่ยก็คือเรื่องของการทำประกันภัยนะครับก่อนจะพูดเข้าถึงเรื่องประกันภัยเนี่ยผมจะขอพูดถึงหลักในการบริหารความเสี่ยงก่อนนะครับหลักในการบริหารความเสี่ยงเนี่ยเราจะมีวิธีจัดการกับความเสี่ยงอยู่ทั้งหมด4วิธีด้วยกันนะครับทั้งนี้เนี่ยเราแบ่ง4วิธีนะครับออกตามมิติใน2มิตินะครับมิติแรกของก็เรียกว่ามูลค่าความเสียหายนะครับหรือว่าความรุนแรงนะครับความรุนแรงของปัญหาที่จะเกิดนะครับก็สามารถแบ่งได้2อย่างก็คือรุนแรงน้อยนะครับรุนแรงมากนะครับอีกส่วนหนึ่งก็เป็นมิติของความถี่หรือว่าโอกาสนะครับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงนั้นเนี่ยถ้าปัญหานั้นหรือความเสี่ยงนั้นมีโอกาสเกิดน้อยนะครับก็มีวิธีจัดการแบบหนึ่งมีโอกาสเกิดมากก็มีวิธีจัดการอีกแบบหนึ่งนะครับเราตัวนี้เนี่ยมาเขียนเป็นเมทริกนะครับมันจะมีวิธีจัดการความเสี่ยงอยู่4แบบนะครับถ้า
ความเสี่ยงนั้นเนี่ยเป็นความเสี่ยงที่มีความรุนแรงหรือถ้าเกิดขึ้นเนี่ยเสียหายน้อยนะครับแล้วก็ความถี่ที่เกิดขึ้นเนี่ยค่อนข้างน้อยด้วยนะครับเราจะมีวิธีจัดการความเสี่ยงวิธีหนึ่งที่เรียกว่ารับเอาไว้เองนะครับก็คือเราจะรับความเสี่ยงนี้ไว้เองไม่ต้องไปทำอะไรนะครับก็ต้องยอมรับว่าถ้าเกิดปัญหาขึ้นเนี่ยเราจะก็ยอมรับความเสียหายนั้นนะครับวิธีนี้ไอ้ตัวอย่างของการรับความเสี่ยงวิธีนี้ก็เช่นตัวอย่างนะครับว่าอย่างเรามีบัตรเครดิตนะครับแล้วเราก็ใช้บัตรเครดิตนั้นเนี่ยไปซื้อของออนไลน์นะครับซื้อผ่านเว็บไซต์เนี่ยทั้งที่เราก็รู้นะครับว่าไอ้การซื้อผ่านเว็บไซต์เนี่ยมันก็มีความเสี่ยงนะที่ว่าข้อมูลบัตรเครดิตของเรานะครับจะถูกขโมยไปใช่ไหมครับมีการเอาไปลักลอบใช้แต่เราก็มองว่าเอ๊ะวงเงินมันก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับดังนั้นปัญหาอย่างนี้เนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะไม่ทำอะไรนะครับก็คือยอมรับว่ามันมีความเสี่ยงอยู่นะแต่ก็ทำก็คือรับเอาไว้เองนะครับอันนี้เป็นวิธีจัดการวิธีแรกนะครับวิธีจัดการวิธีที่2นะครับจะเกิดขึ้นเมื่อความรุนแรงนั้นน้อยนะครับแต่โอกาสเกิดมีมากนะครับเราก็จะมีวิธีการจัดการที่เรียกว่าการควบคุมหรือว่าลดความเสี่ยงนะครับวิธีนี้ยกตัวอย่างเช่นอะไรนะครับก็อย่างเช่นว่าเราลงทุนนะครับสมมติว่าเราลงทุนในหุ้นนะครับซึ่งหุ้นเนี่ยมีโอกาสสูงนะครับที่โอ้โหปีนึงจะบวกเยอะก็ได้จะลบเยอะก็ได้นะครับความผันผวนมีสูงเราก็รู้นะครับว่าโอกาสเกิดเนี่ยมันมีมากใช่ไหมครับหุ้นมีความผันผวนแต่ว่าเวลาเสียหายเนี่ยโอเคมันก็เป็นเงินลงทุนส่วนเกินนะครับความเสียหายนั้นที่มีก็อาจจะน้อยก็เป็นแค่เงินลงทุนก็อาจจะลดลงนะครับการวิธีจัดการด้วยวิธีการควบคุมเนี่ยก็อาจจะเช่นการกระจายนะครับการกระจายความเสี่ยงผ่านการไปถือหุ้นหลายๆตัวนะครับหรือถือหุ้นในหลายๆอุตสาหกรรมใช่ไหมครับเวลาขึ้นเวลาลงอาจจะมีการขึ้นลงไม่เท่ากันไม่พร้อมกันนะครับหรือมากไปกว่านั้นก็อาจจะเป็นการถือสินทรัพย์หลายๆประเภทเช่นนอกจากลงทุนหุ้นแล้วก็ยังอาจจะมีการไปลงทุนในพันธบัตรร่วมด้วยนะครับก็เป็นการควบคุมความเสี่ยงวิธีนึงนะครับส่วนที่3นะครับก็จะเกิดเมื่อโอกาสเกิดมันมีมากนะครับแล้วก็ถ้าเกิดขึ้นเนี่ยความเสียหายก็จะมากด้วยนะครับการควบคุมวิธีนี้เราจะทำการเลี่ยงนะครับก็คือไม่ไปรับความเสี่ยงนั้นเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นว่าเรามีช่องทางนะครับเห็นโอกาสว่ามันมีช่องทางที่จะทำอะไรบางอย่างทำประโยชน์ได้แต่มันผิดกฎหมายนะครับเช่นเรื่องของการช่อโกงเป็นต้นนะครับเราเห็นชัดๆว่าเรามีโอกาสจะทำนะแต่ทำแล้วเนี่ยถ้าผิดพลาดนะครับมันมีความเสียหายรุนแรงนะครับแล้วโอกาสจะถูกจับได้ก็มีสูงเนี่ยนะครับหรือเป็นพวกการไปเล่นการพนันอะไรอย่างนี้นะครับวิธีจัดการความเสี่ยงก็คือเลี่ยงซะคือไม่ต้องเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับมันซะเลยนะครับเราก็ตัดปัญหาไปนะครับส่วนสุดท้ายนะครับคือเมื่อไหร่นะครับที่มีโอกาสเกิดความเสี่ยงเกิดปัญหานั้นเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีความเสียหายมากนะครับเราจะทำสิ่งที่เรียกว่าทำการโอนความเสี่ยงนะครับซึ่งตรงนี้แหละคือประเด็นหลักนะครับที่เราจะใช้กันเยอะในการวางแผนการเงินนะครับคือเรื่องของการโอนความเสี่ยงนะครับการโอนความเสี่ยงทำได้ยังไงนะครับโอนหรือ transfer ความเสี่ยงเนี่ยนะครับเราก็ทำการโอนความเสี่ยงไปให้กับผู้อื่นนะครับหลักๆ ก็คือการทำประกันนะครับการทำประกันก็จะมีประกันอยู่2ประเภทนะครับก็คือประกันภัยอีกประเภทหนึ่งก็คือประกันชีวิตนะครับ2ประเภทนี้ก็จะมีความแตกต่างกันประกันภัยก็จะเป็นประกันที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองทรัพย์สินนะครับเช่นประกันรถยนต์นะครับประกันอัคคีภัยเป็นต้นนะครับประกันชีวิตก็ชื่อก็ชัดอยู่แล้วนะครับคือประกันความเสียหายที่จะเกิดกับชีวิตของเรานะครับตัวอย่างเช่นโอกาสที่เราข้ามถนนเนี่ยเราจะเกิดอุบัติเหตุรถชนนะครับก็อาจจะมีโอกาสเกิดแต่น้อยนะครับแต่พอมันเกิดเนี่ยมันก็เสียหายมากเราจึงเลือกวิธีที่จะ transfer โอนความเสี่ยงนะครับสำหรับคลิปต่อไปเนี่ยเราจะมาพูดเจาะลึกกันนะครับว่าการโอนความเสี่ยงเนี่ยเราทำได้ยังไงบ้างนะครับ